สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่ด่านสุลกากรช่องเม็กนะครับหรือว่าจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนะครับจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กก็ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องเมกนะครับอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมกันระหว่าง ช่องเม็กตำบลช่องเม็กอําเภอศิรินทรอนก็เดิมก็คืออําเภอพี่บุญมังสาหารนะครับอําเภอสิรินทรอนจังหวัดบนราชธานีนะครับเชื่อมกับบ้านวังเต่านะครับบ้านวังเต่าของประเทศสอปปลาวนะครับสำหรับจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กก็เปิดทำการเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2503าเดิมก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเม็กนะครับ ตำบลพี่บู์มังสาหารอําเภอพี่บู์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับต่อมาก็เมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2505จถึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านช่องเม็กนะครับตำบลช่องเม็กอําเภอพี่บู์มังสาหารนะครับปัจจุบันก็ขึ้นกับอําเภอสิรินทรนะครับอําเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ลราก็เดินทางนะครับเดินทางตามทางหลวงหมายเลข217นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217เป็นทางหลวง4ช่องทางจราจรนะครับหรือว่า4เลนนะครับสายวารินชำราบถึงช่องเมกนะครับหรือว่าถนนสถิตนิมานการนะครับถนนสถิตนิมานการหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217นะครับสายวารินชำราบช่องเมก นะครับโดยถนนเส้นนี้ก็เริ่มจากเทศบาลเมืองวารินชำราบนะครับอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากนั้นก็ผ่านอําเภอสว่างวีระวง์และก็เข้ามาในเขตอําเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับและสุดท้ายก็ผ่านอําเภอสิรินทรน,นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ด่านช่องแมกนะครับตรงที่เราจะไปนะครับตำบลช่องแมก อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับระยะทางทั้งสิ้นนะครับสำหรับถนนสถิตนิมานการนะครับหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217นะครับมีระยะทาง86กิโลเมตรนะครับตลอดสายนะครับเป็นถนน4เลนนะครับ4ช่องทางกรจราจรการเดินทางสะดวกนะครับถนนสถิตนิมานการก็เดิม มีชื่อเรียกว่าทางหลวงแผ่นดินสายวารินพี่บูรณ์ช่องเม็กนะครับต่อมาก็ได้รับการตั้งชื่อใหม่นะครับดังกล่าวนะครับตั้งชื่อว่าเป็นถนนสถิตนิมานการนะครับเมื่อวันที่10ทธันวาคมพศ2493ในสมัยท่านจอมพลปพิบูรณ์สงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสถิตนิมานการนะครับหรือว่าชวนสุป,ปิยพันธ์สถิตนิมานการนะครับอดีตนายช่างกำกับการก่อสร้างถนนสายนี้นะครับเราก็เดินทางอยู่ในเขตอำเภอสิรินทรนะครับผ่านอำเภอสิรินทรนมาแล้วนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ตำบลช่องเม็กนะครับ ผ่านแยกไปอำเภอโของเกียมแล้วนะครับก็จะเดินทางเข้าไปในเขตตำบลช่องเมกนะครับเพื่อจะไปด่านสุลกากรช่องเม็กนะครับไปด่านสุลกากรช่องเม็กไปตลาดพรมแดนนะครับตลาดชายแดนช่องเมกนะครับตลาดช่องเมกนะครับสำหรับอำเภอสิรินทร์นะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก็เป็นส่วนตะวันออกสุดของประเทศไทยนะครับจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาอำเภอศรีรินทนพรพศ .2534 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่4มกราคมพศ .2535 นะครับอำเภอศรีรินทรก็ยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนศรีรินทรและก็จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนะครับนะครับเรากำลังจะไปถึง จุดผ่านแดนถาวรช่องเมกนะครับเขตชายแดนไทยและสปปล,ปลาวนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวก็หลายที่นะครับสำหรับอำเภอสิรินทรน,นะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอสิรินทรน,นะครับอำเภอสิรินทรก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองที่อยู่ข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับ ด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอําเภอโของเกียมนะครับส่วนด้านทิศตะวันออกก็ติดกับแฝงจำปาสักนะครับแฝงจำปาสักสปปลาวนะครับด้านทิศใต้ก็ติดกับอําเภอบุญทริกนะครับด้านทิศใต้นะครับส่วนด้านตะวันตกก็ติดกับอําเภอพิบูลมังสาหารนะครับประวัติของอําเภอศิรินทร์นะครับ อำเภอสิรินทร์ก็ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมาราชกุมารีในขณะนั้นนะครับในวารโอกาสที่มีพระชนมายุค,ครบ36คพรรษาในปีพศ2534โดยได้พระราชาทานพระราชานุญาต ให้ใช้พนามาพี่ไทยของพระองค์เป็นชื่ออำเภอเมื่อวันที่30ก,าการกฎาคมพศ2533นะครับสำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิจสดีกาฉบับนี้ก็คือโดยที่ตำบลคำเขื่อนแก้วของอำเภอโคงเกี่ยมและตำบลคันไร่ตำบลช่องเม็กตำบลน,นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตำบลโนนก่อตำบลฝางคำของอำเภอพิบูรณ์มังสาหารมีท้องที่กว้างขวางมีชุมชนและชุมชนการค้าหนาแน่นมีสภาพเจริญขึ้นกว่าเดิมสมควรแยกตำบลดังกล่าวออกจากอำเภอโของเกียมอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอมีชื่อว่าอำเภอสิรินทรเพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐความสะดวกของประชาชนและส่งเสริมให้ท้องที่มีความเจริญยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตะนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่มีพระชันสาครบสามรอบในปีพุทธศักราช2534นะครับจึงจำเป็น ต้องตาพระราชกิจสดีการนี้ขึ้นนะครับยกฐานะอำเภอศรลินทรนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับด่านสุลกากรช่องเม็กนะครับหรือว่าจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ